สีแดงนะคะทีนี้เรามาสีแดงกันบ้างสีแดงมี2คู่ชุดหนึ่งมีลายเซ็นอีกชุดหนึ่งไม่มีลายเซ็นเดี๋ยวบีโชว์ชุดที่มีลายเซ็นก่อนนะคะแต่สีแดงเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจานรองเขามีรอยเยอะอะใบเนี้ยโชว์ใบแรกก่อนใบนี้คือจานรองที่มีรอยขีดน้อยที่สุดนะคะก็จะมีตรงนี้ที่เห็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบคือมันจะเป็นรอยสะกิดขาวๆนิดหน่อยถ้าเกิดคนที่รับเขาไม่คิดอะไรมากนะส่วนใหญ่จานรองแอนเซเล่จะเป็นแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะรอยเยอะด้านหลังนี่สวยไม่บินไม่ราไม่รานทองครบนะคะคือจะมีรอยอันเนี้ยเป็นรอยขูดอาจจะแบบว่ากระทบกันนะคะตัวถ้วยใบแรกนี่มีลายเซ็นข้างในเอ็นบรุนเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับถ้วยนะหูขูก็จะมีตำแหน่งเดียวที่มันแบบจางๆบีว่านะที่มันจางเพราะว่าเวลาเขาวางใช่ไหมคะเขาจะวางซ้อนกันอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไปถูแล้วมันก็จะไปขูดกับใบล่างอ่ะมันก็เลยเป็นโพสิชันเนี้ยที่ทองจางเกือบทุกชุดเลยอ่ะไม่ใช่เฉพาะลายนี้นะคะเกือบทุกลายเลยอ่ะดูต่อค่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีทองจางนิดนึงอ่ะดูตัวถ้วยเดี๋ยวพี่จะหมุนแล้วจะบอกนะคะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้สีขาวๆโอ้ยเห็นชัดหรือเปล่าไม่ได้ดูมันเบลอไหมแล้วก็อันนี้นะจะเป็นรอยดำๆขาวๆสีแดงนี่จะรอยเยอะกว่าสีเขียวนะคะนี่นอกนั้นเนี่ยสมบูรณ์สวยชุดนี้1ชุดนะคะที่แบบมีลายเซ็นทีนี้เรามาดูอีกชุดนึงที่แบบไม่มีลายเซ็นแต่เป็นแฮนด์เพนท์เหมือนกันนะคะอันนี้จานรองเนี่ยจะรอยเยอะเห็นไหมคะจะมีรอยขีดตรงนี้มีตรงนี้นี่เมื่อเทียบกับใบนี้อุ้ยนี่นะเมื่อเทียบกับใบนี้ใบข้างล่างเนี้ยจะรอยเยอะกว่าแต่ว่าไม่บิ่นไม่ราวไม่ลานอะไรนะคะส่วนตัวถ้วยของอีกชุดหนึ่งนี้ชุดนี้เอาให้ดูข้างในก่อนข้างในเนี้ยเห็นไหมพี่ปกติแล้วลายเซ็นมันจะต้องอยู่ข้างล่างหูแต่ใบเนี้ยไม่มีแต่ว่าเขาก็คือแฮนด์เพนท์เหมือนกันเขาอาจจะลืมเซ็นนะทองครบค่ะหูจับหูถ้วยนี่ก็จะมีตำแหน่งโพสิชันเดิมนิดนึงแต่มองถ้าไม่เห็นเลยถ้าเราไม่เอียงมาตัวถ้วยมีรอยตรงนี้ตรงนิ้วโป้งบีนะแล้วก็มีรอยขีดนี้อันนี้เป็นรอยแปะสติกเกอร์เดี๋ยวล้างเช็ดออกได้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีรอยนิดนึงเนี่ยค่ะสีแดงเป็นสีแดงแบบเบอร์กันดี้สีแดงเบอร์กันดี้อ่ะมาเทียบกันนี่สีแดงแล้วก็ใบนี้สีเขียวแล้วก็สีทองนี่ค่ะพี่เดี๋ยวบีจะอัปเดตส่งรูปให้อีกครั้งค่ะ